นี่คือตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานเล่าขานศึกเอลคลาสิโกหากจะพูดถึงแมตช์หยุดโลกอีกแมตช์หนึ่งที่มีความดุเดือดเลือดพล่านในสนามคงหนีไม่พ้นการพบเจอกันระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดและชื่อที่ใช้สำหรับเรียกฟุตบอลทั้งคู่นี้นะครับหลายๆคนคงทราบกันดีว่ามันคือศึกแห่งเอลคลาสิโกวันนี้นะครับตัวเทพฟุตบอลมีข้อมูลเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่อาจจะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันมาอย่างยาวนานแล้วและทางตัวเทพฟุตบอลเองก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าได้เรียบเรียงตามข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาว่ากล่าวหรือว่าร้ายให้ใครเป็นคนผิดหรือคนถูกเอลคลาสิโกเนี่ยนะครับได้ถูกบัญญัติขึ้นมานานแล้วและถูกขนานนามแทนการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดโดยทั้ง2ทีมนะครับคือตัวแทนจากแคว้นกาตาลุญญาและกาสติยาด้วยเหตุผลที่ว่าเกมฟุตบอลคู่นี้มีการเดิมพันที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่มันเป็นการเดิมพันที่มีค่ามากกว่าศักดิ์ศรีและมันหมายถึงการเดิมพันด้วยชาติกำเนิดรวมไปถึงการเมืองวัฒนธรรมประเพณีภาษาที่แต่ละเรื่องนั้นล้วนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเป็นอย่างมากย้อนกลับไปในอดีตนะครับแคว้นกาตาลุญญาซึ่งมีบาร์เซโลนาเป็นเมืองหลวงได้ถูกทางฝรั่งเศสและสเปนข่มเหงมาโดยตลอดแต่ก็พยายามต่อสู้ยืนหยัดจนมีทุกวันนี้ได้และปัจจุบันนะครับแคว้นกาตาลุญญาก็ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสเปนให้มีรัฐบาลท้องถิ่นที่สามารถปกครองตัวเองได้และแคว้นกาสติยาที่มีมาดริดเป็นเมืองหลวงซึ่งนั่นนะครับก็พอให้รู้ได้ว่าในอดีตทั้งสองแคว้นนี้นะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองมานานแล้วและต่อไปนี้นะครับผมจะขอเล่าเรื่องราวความบาดหมางของทั้งสองทีมเป็นเรื่องๆไปครับย้อนกลับไปในปี1928สมาชิกผู้ก่อตั้งฟุตบอลลีกของสเปนได้ก่อตั้งทีมฟุตบอลจำนวน10ทีมและได้เริ่มการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสเปนและก็เป็นบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์ไปนั่นก็เป็นการคว้าแชมป์ในรายการที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสเปนของทีมที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ในปี1899และจากนั้นนะครับได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นของสเปนและผลพวงจากสงครามครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดเรื่องราวของเอลคลาสิโกขึ้นมาโดยในสงครามครั้งนั้นนะครับได้กลายเป็นฝ่ายเผด็จการของนายฟรังโกที่ได้ครองอำนาจไปและนายฟรังโกได้พยายามรวบรวมอำนาจให้สเปนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพยายามรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันโดยมีเป้าหมายให้แคว้นกาสติยาที่มีมาดริดเป็นเมืองหลวงได้เป็นดินแดนแห่งสวรรค์แต่นโยบายของนายฟรังโกกลับไปใช้ในทางที่กดขี่ข่มเหงประชาชนละเมิดสิทธิจนทำให้แคว้นที่มีความเป็นชาตินิยมสูงอย่างแคว้นกาตาลันได้พยายามต่อสู้มาโดยตลอดและนั่นจึงเป็นเหตุการณ์แรกของทั้งสองแคว้นที่บาดหมางกันเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นในปี1936นายฟรังโกได้แต่งตั้งคนสนิทขึ้นมาได้ใช้อำนาจในการส่งคนสนิทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสโมสรบาร์เซโลนาเพื่อหวังจะทำลายล้างสโมสรฟุตบอลแห่งนี้และเกือบเป็นผลสำเร็จครับเมื่อเขาสามารถทำให้สโมสรบาร์เซโลนาเป็นหนี้สินมากมายแต่สุดท้ายนะครับคนสนิทของนายฟรังโกก็ทนแรงกดดันจากแฟนบอลและผู้คนของแคว้นกาตาลุญญาไม่ไหวจึงได้ขอออกจากตำแหน่งไปในที่สุดส่วนปัญหาทางการเงินของสโมสรนั้นนะครับสโมสรบาร์เซโลนาได้รับการช่วยเหลือจากประเทศเม็กซิโกทำให้สโมสรรอดพ้นจากการล้มละลายไปในที่สุดและใช่ว่าแคว้นกาตาลุญญาของบาร์เซโลนานั้นจะโดนกลั่นแกล้งหรือโกรธแค้นอยู่ฝ่ายเดียวครับมีอยู่2เหตุการณ์หลักๆที่แคว้นกาตาลุญญาได้ทำให้ผู้คนกาติยาร์ดของเรอัลมาดริดนั้นโกรธแค้นเช่นกันนั่นก็คือเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในปี1916มีรายงานจากทางสเปนว่ามีนักเตะรายหนึ่งของเรอัลมาดริดถูกยิงเสียชีวิตในแคว้นกาตาลุญญาแต่ก็ไร้หลักฐานว่านักเตะคนนั้นถูกยิงด้วยสาเหตุใดซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เหตุการณ์ที่2นะครับเกิดขึ้นในปี1930ในเกมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศระหว่างเรอัลมาดริดพบกับแอตเลติโกบิลเบาและผลคือเรอัลมาดริดนั้นพ่ายต่อบิลเบาจากการตัดสินของผู้ตัดสินชาวแคว้นกาตาลุญญาและนั่นคือเรื่องจริงที่ผู้ตัดสินชาวกาตาลุญญาคนนั้นได้ตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมชนิดที่เรียกได้ว่าน่าเกลียดเกินกว่าที่แฟนบอลเรอัลมาดริดจะรับได้จากนั้นนะครับทั้ง2เมืองก็ได้มีเรื่องบาดหมางกันมาโดยตลอดและเรอัลมาดริดได้มีผู้นำชื่อซานติเอโก เบอร์นาบิวอดีตประธานสโมสรเรอัลมาดริดได้รับการแต่งตั้งจากนายฟังโกผู้นำคู่อำนาจในสมัยนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนที่นายซานติเอโก เบอร์นาบิวเคยเป็นทหารที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับตนมาและได้มีการนำชื่อของนายซานติเอโก เบอร์นาบิวมาเป็นชื่อของสนามเรอัลมาดริดที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันและเมื่อนายซานติเอโก เบอร์นาบิวได้รับตำแหน่งประธานสโมสรเรอัลมาดริดสิ่งที่เขาทำอย่างแรกนั่นก็คือการส่งสารไปถึงสโมสรบาร์เซโลนาโดยเนื้อความข้างในได้กล่าวไว้ว่าเขาหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองสโมสรนั้นจะดีขึ้นในเร็ววันแต่สุดท้ายนะครับคำพูดที่เขียนไปในสารนั้นไม่ได้ตกตามการกระทำของผู้นำคนใหม่เรอัลมาดริดแต่อย่างใดเพราะนายฟังโกพยายามใช้สโมสรเรอัลมาดริดเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งสโมสรบาร์เซโลนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในเรื่องการแทรกแซงและกลั่นแกล้งในการซื้อตัวผู้เล่นของบาร์เซโลนาโดยเหตุการณ์ทั้งหมดโดยรวมเกิดขึ้นจากนายฟังโกและผู้สนับสนุนแคว้นกาติยาร์ดของเรอัลมาดริดที่พยายามกดขี่กลั่นแกล้ง
แคว้นต่างๆที่ไม่ให้ความร่วมมือกับตนและแคว้นกาตาลุญญาของบาร์เซโลนาคือหนึ่งในนั้นซึ่งในตอนนั้นนะครับทำให้สโมสรบาร์เซโลนานั้นได้รับผลกระทบจากการกลั่นแกล้งต่างๆของผู้มีอำนาจในสงครามครั้งนี้และเหตุการณ์หลักๆนั้นนะครับปัญหาหลักๆนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสโมสรเรอัลมาดริดแต่อย่างใดมันเกิดขึ้นจากบุคคลเพียงไม่กี่คนและเกิดขึ้นในสภาวะสงครามซึ่งเรื่องราวนี้นั้นนะครับมันอาจจะเป็นข้อมูลที่กล่าวต่อกันมาและอาจจะมีการบิดเบือนเรื่องราวกันไปแต่นี่แหละครับคือเรื่องราวหลักๆที่เกิดขึ้นของคำว่าศึกเอลกาซิโกของบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่นักว่าทำไมเวลาที่ทั้งสองทีมนี้ลงห้ำหันกันในสนามถึงได้เล่นกันอย่างกำลังออกไปสู้รบเพราะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนั่นเองแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนะครับต้องขอย้ำอีกครั้งว่าทางเราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันได้หล่อหลอมความเข้มข้นของเอลกาซิโกนี้ขึ้นมาจากสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในยุคก่อนและบุคคลผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนและในทุกวันนี้นะครับมันเป็นยุคที่สงครามได้จางหายไปจากสังคมในปัจจุบันมากแล้วครับมันเหลือแต่มิตรภาพที่มอบให้กันเอลกาซิโกคือชื่อที่เรียกกล่าวขานกันมาจากเรื่องราวในสมัยก่อนที่มันเป็นเพียงแค่ควันหลงจางๆให้ฟุตบอลของทั้งคู่นี้เข้มข้นขึ้นและเมื่อทั้งสองทีมนี้ลงสนามนะครับมันอาจจะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีแต่ยามเมื่อจบเกมผู้เล่นของทั้งสองทีมก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอย่างเช่นเมสซี่กับโรนัลโดเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกท่านดูบอลให้เป็นเกมกีฬามากกว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าเรื่องในอดีตจะเป็นเรื่องที่มีการขัดแย้งกันของผู้คนในสมัยก่อนของทั้งสองสโมสรนี้แต่มันก็เป็นการขัดแย้งที่ทำให้โลกเราได้ถือกำเนิด2ยอดทีมที่ดีที่สุดขึ้นมาและที่สำคัญนะครับมันเป็นความขัดแย้งที่ทำให้ฟุตบอลนั้นมีลมหายใจและขอให้แฟนบอลทั้งสองทีมนะครับเชียร์ศึกเอลกาซิโกให้สนุกขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปกดมอบหัวใจและแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ